สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ฝากถึงสว.เคารพเสียงประชาชนลดอุเบกขาอย่าทำให้เกิดวิกฤตการเมืองเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่พรรคก้าวไกลนายไพวัลย์ วรรณบุตรหรือแพรรี่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้ความเห็นถึงข้อกังวลของสังคมกรณีสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีภายหลังผลการเลือกตั้งออกมาว่าพรรคก้าวไกลเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลว่าตนเห็นด้วยกับที่คนส่วนใหญ่พูดกันเขาอยากเห็นการทำหน้าที่ของวุฒิสภาที่ควรจะเป็นหน้าที่เพื่อสนับสนุนกลไกของระบอบประชาธิปไตยแต่จากการฟังการให้สัมภาษณ์ของสว.หลายคนเขาไม่ค่อยมีท่าทีให้เกียรติคนที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้าไปรู้สึกว่าเขามั่นใจในอำนาจของเขาในการโหวตเลือกนายกใช้ทัศนคติส่วนตัวเช่นการตั้งคำถามว่าได้คะแนนเสียงมาเยอะไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพแพรรี่กล่าวว่าเชื่อว่าลึกๆแล้วสว.รู้ว่ากระแสคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรนาทีนี้สังคมมีแนวโน้มชื่นชอบนักการเมืองหรือนโยบายพรรคไหนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจและมองว่าสว.ควรทำหน้าที่แม้คนที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกจะไม่ใช่คนที่ตนเองชอบเมื่อถามว่ามองเรื่องนี้จะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองหรือไม่แพรรี่กล่าวว่าคิดว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้หนักว่าเรื่องเหล่านี้จะนำไปสู่วิกฤตเพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งคือฉันทามติของประชาชนว่าต้องการนักการเมืองแบบนี้พรรคที่มีนโยบายแบบนี้ดังนั้นหากมีการแทงส่วนมติประชาชนทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้จะสร้างความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นควรให้กลไกการเมืองทำหน้าที่ของมันยังไม่ทันได้จัดตั้งรัฐบาลเลยให้เขาได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนไหมให้เขาได้ทำงานก่อนไหมคอยว่ากันเหมือนที่คนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าฉันก็รอมา8ปีแล้วฉันก็รอให้แล้วไงแพรรี่กล่าวเมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับกระแสโซเชียลของพรรคก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าที่ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นคะแนนจริงได้แพรรี่ระบุว่าก่อนหน้านี้ก็ดูถูกเขาว่าพรรคจะได้คะแนนเสียงแค่ในโซเชียลเท่านั้นเป็นนายกโซเชียลวันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์แทบจะเป็นโลกเดียวกันความคิดเห็นของคนในโลกออนไลน์คือความคิดเห็นของคนที่อยู่ในชีวิตจริงคือเสียงอันเดียวกันดังนั้นต้องยอมรับว่าคนที่ชื่นชอบและสนับสนุนเขาไม่ใช่เสียงของชาวเน็ตคนหนึ่งแต่คือเสียงของพลเมืองคนหนึ่งของประเทศนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าเขาตั้ง IO จริงทำไมถึงได้คะแนนเสียงมากขนาดนี้กว่า14ล้านเสียงแพรรี่ยังยกคำสอนทางพระพุทธศาสนาถึงสว.ว่าผู้ใหญ่ควรยึดหลักพรหมวิหารธรรมหรือพรหมวิหาร4อยู่ในคันรองครองธรรมยึดหลักความถูกต้องตามหลักการอายุท่านก็อายุมากแล้วทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่และในหลักพรหมวิหารธรรมต้องมีเมตตากรุณาให้เยอะๆมองให้เห็นโลกความจริงบ้างอย่าสวดมนต์เยอะออกมาอยู่ในโลกของความจริงบ้างอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นบางทีอาจภาวนาเยอะไปหน่อยหลับหูหลับตาอย่าอุเบกขาเยอะหลายท่านอุเบกขาเยอะเหลือเกินนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคืนไม่ไหวมาอยู่ในโลกชีวิตจริงอ่านคอมเมนต์อ่านความคิดเห็นคนในบ้านเมืองบ้างจะช่วยเป็นดุลยพินิจท่านในการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะโหวตแพรรี่กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ